คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะบอกว่าลำปางหนาวมากไม่ได้เพราะว่าลำปางร้อนตับแลบเลยทีเดียวฮะจริง<ะ>ร้อนมากพีกมากฝุ่นเยอะมากด้วยเยอะมากด้วย<อ>ฮะตอนนี้ภาคเหนือนะครับอ่วมเลยทีเดียวล่าสุดคุณผู้ชมครับเชื่อมั้ความร้อนของอากาศเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยตายได้เลยนะโอ้คีโตกเหรอคุณปิก๊กคนได้ร้อนดูสิ อ๋ร้อนตับแลบเออแล้วนอนตายอยู่ริมทางรถไฟครับเขาเชื่อว่าร้อนตายใช่ไหมน่าจะร้อนตายหรือบางทีอาจจะมีโรคประจําตัวพอโดนความร้อนมากๆนะฮะอ,อาจจะแบบไม่ไหวจริงๆตำรวจสพเขลางนครลําปางครับแพทย์เวรแล้วก็กู้ภัย<า>ไปตรวจสอบนะครับที่ป่าใต้สะพานลอยนะครับห่างจากรางรถไฟประมาณ3เมตรตรงนี้ก็คือบ้านกัดเมฆครับไปพบศพลุงอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลุงศรีเมืองนะครับอายุประมาณ50ได้แล้วแหละนอนหนุนกระป๋องน้ํามันพลาสติกอยู่บนพื้นฮะ ตัวเริ่มแข็งแล้วนะ,ะแล้วก็มดเนี่ยเริ่มไต่ตามตัวแล้วฮะรอบๆครับคุณผู้ชมฮะเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ลุงคนนี้เหมือนอาศัยอยู่เพราะว่ามันมีข้าวของเครื่องชาเช่นกระทะเม้าหุงข้าวนะครับจานชามแล้วก็มีเศษขยะนะฮะกองๆไๆๆว้อยู่ชาวบ,บ้านบอกว่าลุงสีเมืองเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้นานแล้วนะแล้วก็ชอบกงเล่าเป็นประจาําเล่าด้วยแหละอาจจะเป็นไปได้ฮะคือผสมกันหลายๆอย่างฮะค่ะสันนิษฐานบอกว่า อาจจะตายเพราะโรคประจาตัวหรือว่าไม่ก็อากาศร้อนจัดนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาบอกว่าลําปางเนี่ยร้อนตับแลบจริงๆนะอากาศนะครับอุณหภูมิมันสูงขึ้นไป39องศาสูงมากเกือบ40ว่าสูงมากโอ้โหแล้วถ้าสมมติแดดจ,จัดนี่ไม่ไหวจริงๆเหมือนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เบื้องต้นที่เขาคาดการแบบนั้นเดี๋ยวส่งศพไปจำสูลนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางแล้วก็เดี๋ยวตามหาญาดแจ้งข่าวต่อไปครับไม่รู้จะเจอญาติเขาหรือเปล่านะคะ